สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe กับเพลย์ลิสต์ Showcase New Gundam Breaker โชว์ผลงานของคุณให้โลกได้เห็นผ่าน arm.exe วันนี้เราจะมาเคลียร์รีเควสต์อีก1ตัวที่ได้รับมานะครับจากคุณ Ice of Gunpla 6167นะก็คือ Sengoku Exia นั่นเองนะครับผมวันนี้สภาพนะจะเป็นเช่นไรเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าเนาะขอมาเป็นเซงโกคุเอ็กเซียนะเอ็กแอคอะไรหรอเซงโกคุเอ็กเซียแบบที่ไม่มีข้อมูลอะไรใดๆเป็นพิเศษนะดังนั้นเราก็จะจัดชื่อไปก่อนเลยเนาะพิมพ์มาแบบตัวเล็กหมดนะครับตามที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือให้เอามาใส่ตัวใหญ่ข้างหน้าแทนเนาะเพราะรอบนี้เนี่ยมาแบบว่าตัวเล็กหมดเลยเซนโกคุเอ็กเซียเซนโกคุเอ็กเซียรอบที่แล้วเราทำการสไตรเกอร์บูเนอร์ของคุณซิคอบอมเบอร์นะรอบนี้มาทำของคุณไอซ์ออฟกันพลากันบ้างตัดอาวุธไปก่อนเลยนะครับเฟรมสายเอ็กเซียเนี่ยน่าจะเป็นสไตรเกอร์แน่ๆสีแดงต้องนำมาละส่วนหัวอันนี้ผมจะเอาเบสพื้นฐานเป็นกันดั้มเอ็กเซียก่อนก็แล้วกันเปิดมาด้วยเอ็กเซียทั้งเซตนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดัดแปลงปรับแต่งให้ออกมาเป็นเซนโกคุให้ได้ก็แล้วกันทีหลังเอ็กเซีย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 น่าจะมีทุกชิ้นอยู่ละพวกหุ่นสายหลักแบบนี้แบ็คแพ็คแบ็คแพ็คคือครบเซตบอกเลยว่าครบเซตมีทุกอย่างโล่ยังไม่ต้องตัดบิลเดอร์พาร์ททิ้งก่อนอันนี้คืออุปกรณ์พื้นฐานของเอ็กเซียนะครับถ้านับเรื่องอาวุธด้วยเนี่ยสีของอาวุธน่าจะไม่จำเป็นนะเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งกันทีหลังเนาะเราเอาสีเพ้นก่อนนะครับเราจะก๊อปปี้สีของเอ็กเซียก่อนเริ่มจากขาวแล้วก็ไปต่อที่น้ำเงินแดงเหลืองสีของเซนเซอร์มีสีเป็นเบสพื้นฐานให้แบบนี้นี่ค่อนข้างจะง่ายเลยนะมีดำด้วยนะฮะดำอันนี้คือตรงไหนวะเนี่ยอ๋อดำดาบดำดาบไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเราไปปรับแก้วเองโอเคสีเบสพื้นฐานของเอ็กเซียทั้งหมดเนี่ยมาแล้วเซนโกคุอัสเทรย์น่าจะปรับที่หัวกับตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ต้องปรับนะแต่เดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าถ้าใช้เป็นตัวอวาลานช์เอ็กเซียเนี่ยจะดูหนากว่าหรือเปล่าเออใช่ไหมถ้าใช้เป็น Avalanche Exia เนี่ยทรงมันโอ้โหแต่หัวมันไม่ได้อ่ะหัวมันจมอ่ะ Gundam Avalanche Exia เดี๋ยวผมดูก่อนนะถ้าใช้เป็นหัวของมันเองมันจะจมไหมใช้ทรงเป็น Avalanche Exia อาจจะดีกว่านะทรงมันเล็กลงนะครับของกันดั้มอวาลานช์เอ็กเซียเนี่ยโอเคถ้างั้นผมใช้ส่วนหัวกับส่วนตัวเนี่ยเป็นของกันดั้มอวาลานช์เอ็กเซียแดชกันละกันนะแล้วก็ส่วนแขนนี่ไม่ได้ได้นะครับมันหนาเกินไปแต่จริงมันก็มีความใกล้เคียงอยู่นะเดี๋ยวผมลองลงไปดูมูชะนี่มันจะมีมูชะมากทูนะครับที่น่าจะนำมาใช้ได้ดีไม่กินเนื้อด้วยนะที่ดูแล้วดูเท่ใช้ได้เลยนี่แหละมันจะมีชินมูชะกับมูชะมากทูแต่ผมคิดว่าผมจะดัดแปลงจาก
รอบนี้จะดัดแปลงจากบูชามาร์ค2นะครับแล้วก็ช่วงขานี่ถ้าจะให้หนาก็เป็นโหไม่ได้หนาไปมันดูไม่สวยนะครับเราจะมาดูช่วงขาของพวกนี้แทนดูสิมีอันไหนที่นำมาใช้ได้บ้างมันเหลี่ยมไปหน่อยเนาะทรงเอวมันไม่ได้นะครับทรงเอวของเอ็กเซียเนี่ยมันเป็นทรงแบบค่อนข้างเฉพาะทางนะแม้แต่ใส่กับตัว Avalanche มันเองเนี่ยก็ยังดูแปลกๆลอยๆเลยอ่ะดับเบิลโอดับเบิลโอคอนต้าก็สูงไปดับเบิลโอคอนต้านี่สูงไปตลกเลยครับเซนโงปุถ้าใช้เป็นของพวกอัสเตรียเอาแหลมไปนิดนึงหรือเปล่าของเอ็กเซียเองเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าแหงแบบแค่นี้เลยนะอันนี้ขาผมใช้เป็นเอ็กเซียธรรมดาดีกว่านะจะได้ดูไม่แปลกส่วนแบ็คแพ็คเนี่ยนะทะลุแบ็คแพ็คนั้นทะลุนะครับไม่ได้ทรานซัมเขามีทรานซัมอยู่แล้วเตาเตามันดูดีอยู่แล้วอ่ะผมคิดว่าไม่น่าปรับนะตรงนี้แบ็คแพ็คก็ต้องเป็นของเอ็กเซียนะโล่ติดได้หรือเปล่าชวับโล่นี่ก็ใหญ่กันจังโลทะลุแขนหมดเลยฮะฟิวชิวอันนี้คือโลหากินเลยนะเนี่ยไม่รู้จะติดอะไรเราก็ติดฟิวชิวกลายเป็นโลก็เรียกว่าระบบหากินไม่เอามันไม่สวยนะครับคือทรงมันไอ้นั่นอยู่แล้วอ่ะทรงมันดูหรูหราอลังการอยู่แล้วถ้าไปเติมเข้ามาให้มันดูเรียกว่าดูรกเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่สวยนะ Builder Part นะครับสิ่งที่ผมจะใช้แน่นอนเลยเนี่ยคือการตกแต่งที่ช่วงไหล่นะไหล่ซ้ายเนี่ยก็ไม่พ้น GN Particle Condenser แน่นอนจัดก่อนเลยเซตแรกParticle Condenser 2ฝั่งอยู่ที่ไหลอยู่แล้วต้องขยายขนาดนิดนึงเพื่อความสวยงามอลังการงานสร้าง75สักประมาณ75นะฮะแล้วก็เอียงออกด้านข้างหน่อยตั้งมุมองศาประมาณ45ดูก่อนลดลงนี่ต่ำไปประมาณ50ดูก่อนปรับแกน X
แกน x ปรับเข้ามา35ไม่ได้นะ35มันจะทะลุตัวแผงเหล็กด้านในก่อนนะไม่ได้อันนี้50ไม่ได้แน่นอนตัดทรงตรงนี้ออกเชื่อมเข้ามาหากัน0 e ก็จะยังผิดแอบแต่ไม่สวยเท่าไหร่เราต้องทำเหมือนมันเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ประกอบเข้ามานะนี่แหละประมาณนี้ขยับเข้ามาก็ไม่สวยนะครับต้องให้มันมีเส้นขั้นนิดนึงประมาณ10เนี่ยประมาณนี้นะกำลังดีผมว่ากำลังดีแต่มุมเนี่ยอาจจะลดได้หน่อยมุมนี้ประมาณ45ดูโอ้โหอ๋อมันไม่ขนานกับเส้นเนาะอันนี้คือมันจะขนานกับเส้นพอดีนะครับได้ละ GN Particle Condenser ฝั่งขวานะอาร์มไร้อาร์ม3นะครับแกน X บวก10แกน Y ลบ35 Rotate Z ลบ50แล้วก็ Scale บวก75นะอันนี้ก็จะเป็น GN Particle Condenser ที่ฝั่งซ้ายบ้างอยู่ที่อาร์มเล็บอาร์ม3นะครับปรับที่ขนาดของสเกลก่อนบวก75 Rotate Z ต้องสลับด้านกันก็น่าจะ50หรือเปล่าเมื่อกี้นี้บวก50นะแกน X ก็สลับด้านกันครับลบ10แกน Yลบ45ใช่หรือไม่35ไม่ถึงลบเยอะไปนี่มันจะยังมีเส้นอยู่นะมีเส้นขั้นแบ่งนะครับโอ้โหข้างบนนี่แบบว่าหนาจัดโคตรแน่นนะอย่างเทอีกหนึ่งอันที่จะเพิ่มความเป็นชายชาตินักรบได้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นมือที่ซ่อนอยู่อุปกรณ์พิเศษที่น่าจะอยู่แถวด้านล่าง Hidden Arm Armor นี่อันนี้แหละที่จะบ่งบอกความเป็นซามูไรได้ดีมากๆ Hidden Arm Armor นะครับ2ฝั่งอยู่ตรงช่วงกระโปรงหน้านะอันนี้ผมจะปรับมันเป็นทรงของกระโปรงหน้านะครับตรงช่วงเอวโรเทท X ลงมาที่150ไปก่อนเลยให้มันขนานอันนี้ไม่ใช่น่าจะต้องปรับแกนนี้เป็นลบโอเคลบ90ขยับแกน Z ขยับแกน Y แกน Y ต้องลบถึงจะออกมาด้านหน้าใช่ไหมลบแล้วลบ2 3 5ปรับมันหันเฉียงออกอย่างนี้เราก็เฉียงนิดนึงอันนี้ใหญ่ไปเราลดขนาดนิดลบสัก150ก่อนปรับแกน x 35แกน y เข้าไปหน่อยอ
เท่าเดิมเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ละกลับมุมนี้ยื่นออกมาหรอกโอ้พอปรับเป็นตรงเอวแล้วมันก็ยากอยู่กันนะเนี่ย150ทั้งคู่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งช่วงอันนี้มันจะเป็นขานะฮะเราต้องเป็นช่วงเอวนั่นแหละถูกละต้องพยายามปรับวิธีหามุมให้มันจะหันไปข้างหน้าโดยที่ไม่มาโดนในอันข้างหลังเนี่ยแต่มันยากมากนะครับการที่เราจะปรับทรงปรับมุมตรงเนี้ยคือมันต้องใช้ความเชี่ยวชาญค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะผมต้องลองปรับค่อยๆแบบปรับไปเรื่อยๆก่อนนะผมว่าก็ยังใหญ่ไปด้วยซ้ำไม่จำเป็นต้องใหญ่นะผมแค่อยากได้กรอบมาเพิ่มเท่านั้นเองผมแค่อยากได้กรอบมาเติมตรงช่วงขานะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองปรับลดอันนี้ด่วนถ้าเกิดว่าเอาแค่ตรงนี้แล้วก็ปรับลงแค่เหมือนกับเป็นตัวกรอบด้านหน้ามาเสริมเข้าไปลึกเกินไปมันไปกินโดนเนื้อข้างในแล้วนะไม่ต้องหันออกด้านเนี้ยถูกละ115มันก็ติดมันก็เข้าไปข้างในเยอะเกิน135
ถ้าผมปรับ115แล้วดึงเอาท่อนนี้ออกมาก็จะยังคงติดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบห้าผมว่ามันต้องทะลุแน่เลยอะถ้าแบบเนี้ยตอนบินมันจะทะลุได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ทรงแบบนี้มันปรับยากจังเลยไอตัวแขนเนี่ยมันปรับยากจริงๆถ้างั้นเดี๋ยวผมลองหาอุปกรณ์ที่อาจจะนำมาใช้เสริมได้ก่อนนะเป้าหมายที่วางไว้ไม่สำเร็จนะผมอยากได้อะไรมาเติมตรงช่วงขาตรงช่วงขาสเตอร์ยูนิตไทป์เซนเซอร์หาอุปกรณ์ก่อนArmored X4 เหรอไหนลองสิตอนนี้อยู่ในช่วงการทดสอบนะเราจะมาดูกันว่าอะไรบ้างที่เราจะสามารถนำมาใช้ได้ลองสัก125ก่อนเลื่อนเข้าไปปรับแกน X
ขนาดถ้าลบเป็น100ปรับแกน x ใหม่120แกน y เรื่องมันต้องเข้าไปร้อยสามสิบห้าร้อยห้าสิบคือว่าไอตัวเงี้ยงนี่มันต้องอยู่ลองปรับเงี้ยงมาอยู่ฝั่งนี้ก่อนนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันสลับฝั่งกันยังไงก็ไม่รู้ฝั่งขวากับฝั่งซ้ายอ่ะมันเหมือนโดนสลับกันตลอดเลยเดี๋ยวผมลองแบบนี้ก่อนนะค่อยๆไปนะครับอันนี้ขวากับซ้ายเนี่ยเกมนี้เนี่ยมันชอบทำแบบสลับกันแบบแปลกๆนะพอเราจะเอามาปรับองศาปรับอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องมาแก้มันด้วยนะไม่งั้นเนี่ยก็จะเจอสภาพแบบผมอะที่แบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะแก้ไปแล้วทำไมมันยังไม่ได้ตลอดเลยปรับด้านหน้าลง175เติมกระโปรงให้มุมออกข้างหน่อยนะมัน285มุมนี้น่าจะกำลังดีนะครับแล้วก็ไล่ลงเดี๋ยว285นี่อาจจะเยอะไปสัก2ไม่ใช่285น้อยไปสัก275ดูก่อน
โอเครู้ละรู้ละถ้าเกิดว่าเราทำมุมมันดีๆเนี่ยมุมก็จะตัดกับตัวช่วงเอวข้างบนนะงั้นอยู่ที่ประมาณนี้น่าจะดีกว่า2-300ไปเลยก็15ด้านหน้าทำเป็นคล้ายๆกระโปรงหน้าเสริมเข้ามาแทนนะโอ้แต่มันมีเงี้ยงออกไปด้านหน้าด้วยนะครับอยากทับได้จังเลยเงี้ยงนี้เนี่ยโอเคอ่ะเราเอาแบบนี้แล้วกันสไตล์การตกแต่งแบบตามใจเรานะซึ่งผมบอกเลยว่ามันแต่งยากมากอะพวกอย่างเงี้ยอุปกรณ์มันไม่ค่อยครบเท่าไหร่ไงแต่เราก็มาประยุกต์ใช้ได้นะครับปรับใหม่ก่อนอันนี้ Armed Armor XC Rite นะที่ผมใช้เอามาเป็นกระโปรงด้านหน้านะครับเสริมเข้ามาให้กับ Sengoku Xia นะก็ Lower Body Waist 1นะครับอยู่ที่ช่วงเอวนะแกน X + 15แกน Y + 155แกน Z + 70 Rotate X + 175 Rotate Y + 300 Rotate Z + 5แล้วก็ Scale + 100นะครับมาที่กระโปรงอีกด้านหนึ่งบ้างสเกลเราก็จะเป็นลบ100เหมือนเดิมนะแต่แกน X เนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับแกน X ก็จะเป็นลบ15แทนแกน X ลบ15แกน Y 15570 155กับ70ร้อยเจ็ดห้าสามร้อยหกห้าร้อยเจ็ดห้าโอ้ร้อยเจ็ดห้าสามร้อยแล้วก็ลบห้าถ้าไม่ลบเลยน่าจะดีกว่าก็จะเชื่อมเข้ามาที่ตรงช่วงกลางนะโอ้ยดูหนาขึ้นมาเลยนะดูหนาขึ้นมาแบบท่านขุนถ้าเลื่อนขึ้นหน่อยจะได้ไหมเนี่ยผมว่าเลื่อนขึ้นมาปิดข้างบนเนี่ยน่าจะสวยนะประมาณนี้นะครับโอเคให้มันเป็นช่องตรงกลางไว้นะเราจะมีเสริมอันนี้คือเวอร์ชั่นนกมีนกปีกนกข้างหน้าด้วย Armed Armor XC ที่เอามาแต่งเป็นกระโปรงหน้า2อันก็ได้แล้วนะครับก็จะปรับของชิ้นแรกเนี่ยปรับจากแกน Z ที่ลบ70เนี่ยเป็นลบ50เฉยๆนะส่วนชิ้นที่2ที่อยู่ที่เลฟเนี่ยก็ยังเป็นเวส1เหมือนเดิมนะครับ lower body เวส1แกน x ลบ15แกน y ลบ155แกน z ลบ50แล้วก็ rotate x ลบ175 rotate y ลบ300กับ scale ลบ100นะครับได้อีก1จุดแล้วคราวนี้เราจะแต่งอะไรเข้าไปเพิ่มได้อีกให้กับ Sengoku Xia ของเรา can funnel rackก็ particle cannon ดาบหรือเปล่าเรายังไม่มีดาบเลยนะถ้าอยากเป็นเซงโกคูเนี่ยเราต้องมีดาบซามูไรนะหรอกขาหรอกLauncher Double Gatling Gun Gift Generator Rocket Launcher จรวด
านี้ติดที่ช่วงขาจะเหมือนเกาะขาไหมเนี่ยมันใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะอาจจะเอามาประยุกต์ใช้ได้ lower body ขาช่วงขาขาเล็กนี้หดให้เหลืออันไม่น่าได้ครับขัดข้างบนคือไม่สวยเลยอ่ะGN Particle GN Particle ไปแทนที่ตรงช่วงขาถ้าเป็น GN Particle นี่ยังพอแบบนั่นได้อยู่เป็นอันนู้นนี่ไม่ได้เลยไม่สวยเลยนะครับ GN Particle Condenser เชื่อมเข้าไปกับช่วงขาต่ำลงถ้าใช้เอาเป็นนี้เดี๋ยวลองแต่ผมลองปรับชิ้นส่วนนิดนึงแล้วกันถ้าใช้เป็น Avalanche Exia ขาข้างหลังมันใหญ่ไปเนาะถ้าเป็นอาราวาลาละขาข้างหลังมันใหญ่ไปนะครับไม่ได้ Particle Condenser ปรับที่ใช้แบ็คแพ็คดิช่วงเกราะไซส์เล็ก6150กดลงลง101ลดขนาดลงเหมือนที่เรายังขาดอยู่มันจะเป็นกระโปรงข้างด้วยพอมันขาดกระโปรงข้างเนี่ยมันเลยทำให้ดูแบบว่ายังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ผมต้องหาอะไรมาแต่งกระโปรงข้างข้างล่างมากกว่าตอนเนี้ยเรามาทดลองกันดูนะครับลดขนาดลงเปลี่ยนที่เป็น lower body ช่วงขาขวาอันนี้เป็นต้นขาเนาะ
เราต้องกลับด้านมันอันนี้ถ้าเราอยากปรับมุมมันได้นะก็สิแบบนี้ก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะเหมือนมีเกราะเติมเข้ามาที่ช่วงด้านข้างตัวเลยอะใช่ไหมแล้วมันก็จะดูแบบว่าหนาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะไม่งั้นตอนแรกด้านข้างเนี่ยมันจะดูแบบโล่งๆเลยอันนี้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่นะเหมือนมีอุปกรณ์เสริมมาติดโอเคนี่แหละผมว่าเพื่อความแปลกใหม่นะครับในการตกแต่งของเราก็จะเสริมเติมแต่งอุปกรณ์ที่ไม่เคยทำมาก่อนนะได้แล้ว Amazing Rave A นะครับอยู่ที่ช่วงขานะ Lower Body Light Leg 1แกน Y -50 Rotate X -290 Rotate Y -150 แล้วก็ Scale -300 นะครับเนี่ยอุปกรณ์หลายๆชิ้นของเกมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ให้มันกลายเป็นอะไรบางอย่างที่เอามาตกแต่งตัวหุ่นเราได้ทันทีเลยนะถ้าเราเนี่ยรู้จักการปรับประยุกต์ใช้หรือว่ารู้จักการหมุนมุมเปลี่ยนสลับฝั่งนี้เนี่ยต้องอยู่ตรงไหนก่อนนะอุ้ยอันนี้ต้องเป็นบวกนะครับมาฝั่งซ้ายแล้วเราต้องปรับเป็นบวกก็บวก150เนาะก็จะแปลว่าเราต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นลบจะสลับข้างมาเป็นอีกข้างหนึ่งได้280ไม่ติดดาบแน่นอนมุมเดียวกันหรือเปล่าแกน Y Y ต้องลบลงลบ50290ไงมันต้องลบ290มุมมันเลยยังไม่ถูกนะครับต้องก็แกน Y เนี่ยลบได้อีกไปโอเคประมาณนี้แหละกำลังดูแบบว่าข้างหน้านี่อย่างแน่นเลยเชียวแต่ช่วงขานี่ผมไม่ค่อยอยากเติมเท่าไหร่นะพวกอัศวินหรือว่าพวกซามูไรส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นหนักที่ช่วงเกราะขานะครับเขาจะเน้นที่แบบว่าช่วงไหล่ช่วงเกราะอกช่วงเอวอะไรพวกนี้นะถ้าคุณเคยดูพวกซีรีส์แบบโรนินหรืออะไรพวกแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าไปเน้นให้หนักที่ช่วงขาเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยไม่คล่องแคล่วนะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเติมเสริมในส่วนของ
ด้านบนมากกว่าด้านล่างนั่นเองตรงนี้ถือว่ายอดเยี่ยมละได้ละเป็นสไตล์อีกรูปแบบนึงนะเป็นเซนโมคุในอีกรูปแบบนึงเราจะเอาเป็นดาบคู่ไหมแบบเดียวกับตอนผมทำแอสเทรอามาทราสืออะไรอย่างเงี้ยพอพูดถึงเซโกคุแอสเทรกันดั้มเนี่ยผมก็นึกถึงแต่ดาบคู่ที่ไหลอย่างเดียวเลยนะครับและเนี่ยเป็นเซโกคุเอ็กเซียไงมันก็อาจจะอยู่ในรูปแบบใกล้เคียงกันถ้าใช่เนี่ยเราก็เติมคาตานาไปไม่ใช่ละคาตานานี้ไม่ถูกนะต้องเป็นอุชิงาตานะถึงจะเป็นดาบของAstrelate Frame ถ้าติดดาบที่ช่วงไหล่เนี่ยอันนี้น่าจะเท่อยู่นะเดี๋ยวลองก่อนหรือว่าติดที่ช่วงแขนไม่ได้นะติดที่ช่วงแขนเนี่ยมันน่าจะหยิบยากเนาะน่าจะต้องติดที่ช่วงไหล่หมุนกันซะหน่อยปรับไปที่มาตรฐานก่อน150แล้วก็สลับด้าน300แบบนี้ดาบมันจะไปสู่ที่ปลายด้านหลังรอบนี้ผมจะกดลงหน่อยเป็นประมาณ135นะร้อยสามห้าน่าจะเยอะไปครับสักประมาณ140นี่ก็จะแบกดาบแบบตรงพอดีโอ้แต่ผมอยากลองทำอะไรแบบแปลกใหม่ดูจังเลยต้องเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะมันอาจจะดูแบบว่าหล่อเท่ขึ้นมาเลยก็เป็นได้นะครับเมื่อเราทำอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยถ้าเราผมคิดนะว่าถ้าเราติดดาบแบบมาอยู่ที่ช่วงแขนแทนล่ะผลมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะแบบเวลาคว้าเราก็จะคว้าจากแบบไงหยิบมาจากด้านข้างนะตรงช่วงแขนด้านข้างอย่างเงี้ยคว้ามาสองฝั่งอาจจะต้องกดลงอีกนิดนึงประมาณศูนย์เลยก็ได้นะที่ผมดูเนี่ยแกน X ประมาณ15กำลังดีเฉียงขึ้นได้ไหม290ดูจะขึ้นไปด้านบนเลยถ้า300ก็คือตั้งตรงเลยใช่ไหมสามร้อยนี่เกือบโดนช่วงแขนละไม่ได้ลดลงมาหน่อยนะประมาณ290อ่ะเหมือนทรงโล่ก็แล้วกันแล้วมันจะกินกันไหมเนี่ยถ้าผมใส่ไปอีกอันนึงเดี๋ยวดูก่อนนะ
ซูชินาทานะนะครับอีก1อันรอบนี้ใช้เวลาในการคัดเลือกอุปกรณ์ค่อนข้างนานพอสมควร left arm left arm 2 290 300ก่อนถูกไหมเนี่ยกลับด้านถ้าใช้เป็นบวกจะอาจจะได้เหมือนกันนะแทน x 15ไม่กินกันแฮไม่กินนะครับไม่กินไม่กินดูดิแต่ตัวแกน x เนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าถ้าหมุนเป็นบวกเนี่ยมันจะไม่ใช่ละหรือเปล่าถ้าหมุนเป็นบวก290ด้านฝั่งเอาเป็นลบก็ได้นะอันนี้น่าจะไม่ต่างกันนะครับโอ้โหยังรออ่ะบอกได้เลยว่าสไตล์มันเห็นไหมถึงแม้จะเป็นเซนโกคุเหมือนกันเนี่ยแต่สไตล์มันก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้นะฮะอันนี้คือแบบว่าเด็บดาบไว้แล้วก็หันดาบไปด้านหลังนะของอนุที่จะเป็นติดที่ไหล่นะตัวที่ผมเคยทำเป็นซูซานโอโอเนี่ยจะติดที่ไหล่แต่นี้เนี่ยติดที่ช่วงต้นแขนแทนเอามาใช้รับการโจมตีจากดาบอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยเพราะว่าปอกดาบเนี่ยก็น่าจะแข็งแกร่งอยู่นะก็จะได้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่เป็นบิลเดอร์พาร์ทอีก2ชิ้นแล้วนะครับอุชิงาตะนะนะของ Astral Frame นะอยู่ที่อาร์มไรไรอาร์ม2แกน x ลบ15โรเทท x ลบ290โรเทท y ลบ300สเกลตอนนี้ยังเท่าเดิมอยู่นะใช่ๆก่อนที่ผมจะบอกเรื่องสเกลเนี่ยผมไปดูที่ตัวดาบจริงดีกว่าเรามาเทียบกับไซส์ของดาบจริงไปเลยว่าขนาดเนี่ยมันเท่ากันไหมนะครับดาบที่ใช้เนี่ยก็คือ Gabriela Strength นะแล้วก็ดูที่ด้ามจับมันครับว่าด้ามจับมันเนี่ยโอเคเท่ากันปรับไม่ได้เพราะงั้นเราจะไม่ไปยุ่งกับมันนะตอนถือดาบนี่มาตีกันอ่ะตอนถือดาบมันมากินกันครับปอกดาบมันกินกันอ่ะแต่นะถ้าปอกดาบมันกินกันเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับบิลเดอร์พาร์ทปรับองศาของมันเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มันมายุ่งเกี่ยวกันและกันประมาณ280ถ้าเกิดว่าตีเป็น280ทั้งคู่เนี่ยอ๋อไม่ได้ถ้าตี280ทั้งคู่นี่มันก็จะลงมาถ้ามันก็จะลงมาใส่กันอีก285ว่าเราจะแบบว่าไม่เป็นไรช่างมันกินกันนิดเดียวเนี่ยจริงๆมันมากินกันข้างหลังแค่นิดเดียวเองนะครับปรับแค่ชิ้นเดียวเดี๋ยวดูก่อนดาบเกเบราสเตทโอ้โหทะลุกันไปเลยจ้าไม่ใช่ละปรับอันนี้ไม่ได้นะครับต้องปรับอันนี้หรือเปล่าเป็น285ปรับ
รับอันนี้เป็น285ปุ๊บตอนถืออันนี้อ้าวก็กินอยู่ดีว่ะอะไรกันครับเนี่ยหรือว่ามันต้องขึ้นไปเป็น295ใช่ไหมเออต้องอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ถือพอมันไม่บาลานซ์แล้วมันไม่สวยเลยอ่ะผมยอมให้มันกินกันดีกว่าหน่อยนึงแค่นิดเดียวไม่เป็นไรนะครับเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเวลาถือเนี่ยมุมองศามันไม่เหมือนกันไงความเท่มันก็ลดลงนะครับโอเคงั้นผมเอาแบบนี้แหละอุชิงาตานะนะอาร์มไรไรอาร์ม2นะครับแกน x ลบ15โรเทท x ลบ290แล้วก็โรเทท y ลบ300นะชิ้นแรกแล้วก็ชิ้นที่2แขนฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นอาร์มเล็บเล็บอาร์ม2แกน x จะสลับด้านกันก็มาเป็นบวก15นะแล้วก็โรเทท x ลบ290กับโรเทท y ลบ300นะครับเรียบร้อยได้ครบ6ชิ้นแล้วนะ Amazing Rev A นี้ผมกดเปิดไว้ให้สำหรับคนที่มาดูนะครับก็สามารถพอสแล้วก็ปรับตามได้เลยนะปรับองศาปรับขนาดอะไรตามได้เลยของผมนี่จะปิดเป็น Invalid Parameter ไม่เสริม Parameter ในการเล่นจริงนะส่วนของ Skill นะครับอันนี้ส่วนหัวเป็น GN Coating ทำให้ตัวหุ่นเนี่ยทนทานขึ้นแล้วก็ส่วนตัว Self Defensor นะครับป้องกันคือมาเป็นสายอัศวินนักรบเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันกับการต่อสู้อยู่แล้วส่วนแขนคือเซลล์ออฟเฟนเซอร์นะครับมีทั้งเซลล์ดีเฟนเซอร์เพิ่มดีเฟนส์แล้วก็เซลล์ออฟเฟนเซอร์เพิ่มโจมตีเลยส่วนขามีให้เลือกหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็น GN Beam Dagger สำหรับการต่อสู้ระยะประชิด GN Long Blade สำหรับการต่อสู้ด้วยดาบที่เอว2อัน2เล่มนี้มั้งแล้วก็ Saber Toss เป็นการปาดาบใส่ศัตรูเหรอSaber Toss ว่าปาดาบดีกว่าจะได้สู้ระยะไกลได้บ้างเนาะตัวนี้ไม่มีท่าระยะไกลเลยนะครับ Backpack ก็เป็น Transom เร่งความเร็วในการเข้าหาศัตรูนะอุปกรณ์ตกแต่งจากด้านข้างนั้นเราตีต่างไว้ว่าได้ใช้แต่ไม่จำเป็นต้องใช้จริงก็ได้เรามีจับคาตานาเล่มใหญ่อยู่แล้วอ่ะจะกลัวอะไรใช่ไหมปืนอีกหนึ่งอย่างที่น่าจะต้องเลือกโอ้เกือบกินเลยดูดินี่มันนิดเดียวนะครับอยู่ข้างในลึกๆเราหาปืนเท่ๆให้เขาใช้ดีกว่าคุณซีคอปบอมเบอร์เนี่ยเขาเคยแนะนำว่าใช้เป็นสายของปืนเก่าๆจากซีรีส์แบบพวกมูชาโดยตรงไปเลยก็ได้เหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะปืนพวกนั้นนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ลงไปก่อนนะมีหลายกระบอกนะแต่ก็ยังไม่ครบอยู่ดีอ่ะ Powern Dish GN Sword GN Beam พวกนี้ไม่ใช่แน่นอนไรเฟิลดอทกันสตรังเกิลนี่ก็อีกกระบอกที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นปืนที่น่าสนุกมากลูกซองลูกซองคู่โอ้โหเล่นปืนลูกปลายเลยใช่ไหมนี่ปืนพกนะปืนพกไม่น่าดีจรวดบีมแคนนอนปืนสไนเปอร์โอ้โหปืนพวกนี้นี่ก็ใหญ่เหลือเกิน
ไม่รู้จะไซส์บิ๊กเบิ้มไปไหนนะซิกมาซิสไลฟ์ฟุ่นโอ้ไม่ได้กินเนื้อกินเนื้อไม่สวยปืนกลน่ะกระสุนบาลิสติกนี่ก็น่าจะดูเหมาะกับสายเซโงคูมากกว่าเซโงคูนี่ไม่น่าจะใช้บีมนะน่าจะใช้เป็นพวกปืนกลอะไรอย่างเงี้ยเป็นบาซูก้าแล้วอ่ะโอเคงั้นออกไปดูนิดนึงแล้วกันเนาะไหนไรบอดี้โหมดเราไปเช็คกันดีกว่าว่ามูชากับชินมูชาเนี่ยเขามีปืนไหมโอ้โหมีแหละแต่ไม่มีตังค์นะครับราคาแรงจัดคานิงาชิมะนี่ไงเขามีปืนนะแต่ว่าผมไม่สามารถนะมันราคาแรงเกินไปจนปัญญาจะเอามาใช้จ่ายดูแล้วมี2กระบอกเลยคนละหมึกคนละแสนโอ้โหไม่สงสารเราเลยก็ได้เราไปยุกใช้ปืนอื่นเอาเถอะตังค์ไม่มีแล้วตังค์หมดใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยไปกับหลายๆอย่าง Strength โอเคงั้นนั่นแหละผมจัดลูกซองก็แล้วกันเล่นปืนแบบว่ากระสุนลูกซองไปเลยยิงแบบปังปังใช่ไหมเอ็กเซียระยะประชิดอยู่แล้วเข้าถึงตัวปุ๊บก็ซัดเหนียวเลยเต็มเต็มมันเหมือนลูกซองมือเดียวไหมมันผมจำได้ว่ามันมีเมื่อกี้เราผ่านลูกซองมือเดียวมาด้วยนะแต่พวกนี้มันเป็นบีมไรฟิลบีมสเปร์ฟ็อกซ์แมชชูบัสสไลด์บีมแล้วเมื่อกี้นี่ไงอ๋อบีมช็อตกันอันนี้คือที่ผมเอาไปใช้กับอีกตัวหนึ่งเนาะตอนที่ประกอบแคมเฟอร์งั้นเราเอาปืนนี้แหละได้อุปกรณ์ทั้งหมดครบแล้วนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาสรุปพาร์ทให้ฟังกันเนาะไซเกอร์นะครับของผมเฟรมเนี่ยก็เน้นการสู้ระยะประชิดก็แล้วกันแล้วก็อาวุธระยะประชิดคือ Gabera Strength กับ Tiger Pierceอาวุธยิงเนี่ยคือปืนลูกซองนะฮะให้เหมาะสมกับยุคสมัยของพวกซามูไรนิดนึงแล้วก็ส่วนหัวกับส่วนตัวเนี่ยเป็นของกระดั้มอาวาลานเช่เอ็กเซียแดชนะครับก็เป็นเอ็กเซียเหมือนกันนั่นแหละเพราะเป้าหมายของการทำในครั้งนี้เนี่ยคือเซงโกคูเอ็กเซียนะฮะส่วนแขนคือของบูชากระดั้มมาร์คทูแล้วก็ขากับแบ็คแพ็คเนี่ยเป็นของกระดั้มเอ็กเซียธรรมดานะช่วงท่อนบนเนี่ยก็จะหนาแน่นปุ๊บปั๊กกันไปเลยทีเดียวแต่ผมมองว่าช่วงบนเหรอช่วง builder part บางส่วนเนี่ยมันก็ยังปรับแก้ได้อยู่นะเพราะงั้นผมจะพยายามปรับแก้ให้เต็มที่ที่สุดนะครับ70กรอบจะเชื่อมต่อกันโอเคถ้า70กรอบจะเชื่อมต่อเนี่ยผมก็จะมีการปรับตอนแรกผมจะเอาขึ้นไปข้างบนให้มันสูงขึ้นหน่อยนะแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจละเอาให้มันเป็นช่วงต่อของกรอบดีกว่ามันจะได้ดูแบบลงมานะจะได้ดูมีโครงของกรอบเก่าอยู่ด้วยนะครับการดีไซน์ตัวเสร็จละต่อกันที่การดีไซน์การปรับเปลี่ยนสีนะ
เนี่ยมีให้ปรับเยอะมากนะครับตัวนี้แล้วก็น่าจะต้องแต่งเติมสีส่วนหนึ่งเข้ามาเพื่อทำให้มันดูเป็นเวอร์ชันเซนโกคุเพิ่มปกติเนี่ยเซนโกคุเนี่ยเขาจะเป็นโทนแดงด้วยซ้ำนะเขาจะไม่ใช่โทนแบบน้ำเงินนะของเอ็กเซียเนี่ยเขาเป็นโทนน้ำเงินไงแต่ของเซนโกคุเนี่ยส่วนมากจะเป็นโทนแดงแต่เราก็ยังให้แล้วว่าให้เครดิตมันเป็นเอ็กเซียธรรมดาอยู่แล้วกันผมจำได้ว่าตัวเอ็กเซียตัวแรกเนี่ยเขาจะเป็น 70-10 นะจะไม่ใช่65นะครับเอาส่วนหัวก่อนละกันโทนสีของเอ็กเซียก็ขาวแล้วก็ขาวขาวของเอ็กเซียปกติจะเป็นสีขาวใช่ไหมแต่รอบนี้เราเป็นเซนโกคุงั้นเรานี่เลยเอ็กเซียขาวแดงยังเด่นผมบอกเลยเติมความมันเงาของเขาเข้าไปก็จะเป็น6540เนาะถ้าทำเหมือนเขาเหล็ก6540นะมีปากตาหน้ากากหน้ากากนี่หน้ากากก็ขาวแหละธรรมดา6540นี่มันจะเงาไปไหมเอาสัก50-30พอละเราไม่ต้องการเงาเยอะนะครับแถบด้านข้างแถบด้านข้างของเอ็กเซียนี่ต้องเหลืองนะมันเป็นจุดเด่นของเขาอย่าไปแก้อย่าไปเปลี่ยนนะดวงตาที่มีขอบตาแดงด้วยเอ็กเซียเราจะดูดุดันให้สมกับความเป็นเซโมคุปากด้านล่างก็แดงแต่ตาอะไรเรามีสีอยู่แล้วแสงเขียวอันนี้เขียวแถบหัวด้านบนเอาเป็นสีตามพื้นฐานนะพื้นฐานของเอ็กเซียดีกว่าบางจุดเราอย่าไปปรับมันเลยนะบนหัวนี้ไม่มีสีน้ำเงินเลยแดงล้วนๆนะครับช่วงลำตัวตรงนี้เตาพลังงานเตาปฏิกรณ์พลังงานมีการปรับแต่งโทนสีจากตัวเดิมหน่อยเพื่อความสวยงามสีแดงกรอน้ำเงินให้หมดเลยแล้วกันช่วงเอวอันนี้ต้องตามสไตล์เอ็กเซียต้องเป็นแดงนะแล้วก็ด้านในโอ้แดงแล้วมันเหมือนแดงแล้วมันเหมือนของเล่นมากไปนิดต้องกรอด้านในนี้ผมให้เป็นสีขาวแล้วกันมันก็เป็นสีของตัวพื้นฐานมันแหละเนี่ยอ้าวเหมือนเลยแค่ไม่แตกต่างเลยนะครับงั้นกรอกกระบังหน้านี่อย่าเลยเอาไว้อย่างนี้แหละนี่แต่ว่ากำลังคิดไอ้ขอบข้างในกรอบถ้าเปลี่ยนเป็นเอ็กเซียสีแดงนี่ก็ดู
เอไม่ยอมโอ้โทษสีมันทำมาค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะสีของตัวเอ็กเซียตัวนี้เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่แบบปรับแก้ยากมากครับตรงเนี้ยแต่ผมว่ามันต้องมีสักจุดแหละที่ปรับที่เราปรับได้เออนี่เลยให้มีแถบแดงออกมาเพิ่มนะเสริมความเป็นสไตล์ที่ดูคล้ายซีรีส์เซนโกคุมากขึ้นเตาปฏิกรณ์เป็นสีเขียวแล้วก็แถบข้างตัวก็เหมือนเดิมนะครับแถบข้างตัวก็จะเป็นขาวออกเทาๆนิดๆอ่ะมันไม่ใช่ขาวล้วนนะมันจะเป็นขาวออกเทาๆจุดต่อไปที่เราจะได้แต่งเพิ่มเติมนั้นก็คือช่วงแขนแขนเนี่ยต้องขาวอยู่แล้วโอ้โหเป็นไงล่ะเอ็กเซียเราเอ็กเซียเซนโกคุเราล่ำบึกนะแขนอย่างล่ำกว่าแถบแขนเป็นสีน้ำเงินแดงน้ำเงินดีกว่าจะได้ดูเป็นเอ็กเซียเนาะสิบสิบโอ้โหสไตล์มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับเป็นโทนสีที่เลือกคู่ตัดสียากเหมือนกันนะเนี่ยผมลองเอาเป็นสีธรรมดาไปก่อน70-10ตราสัญลักษณ์ตรงไหลน่าจะต้องเหลืองแหละ75 55 50เหมือนกันหรือว่าถ้าเราทำเป็นสีขาวเนี่ยไม่ได้ขาวไม่สวยนะครับผมต้อง modify สี modify สีดำเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันมีมิติมากขึ้นนะอันนี้ผมจะทำเป็นสีเพิ่มเติมนะครับสีพื้นฐานของมันเนี่ยอยู่ที่39ผมก็จะให้สว่างขึ้นมานิดนึงสักประมาณ45 105 115โอเคนี่เพิ่มเติมสีเทาเข้ามาหน่อยแล้วก็ทำเป็นคล้ายๆโครงเหล็กนะ50 30แบบเดียวกับช่วงเข่านะครับตรงไหนที่เป็นสีเทาแบบนี้ผมจะใช้เป็น 50-30 เลยนะอย่างนี้ดีกว่า
ว่า50 30แล้วก็ตรงจุดนี้เงิน70 10กับชิ้นส่วนทั่วไปโอ้โหกลายเป็นโทนสีเฉพาะไปแล้วนะเงินตรงนี้เปลี่ยนจากขาวตอนนี้เรามีดำแล้วตัดโอ้ถ้าตัดดำแล้วสีจะดูไม่ได้ตัดดำแล้วสีมันไม่ดิบโอเคตรงจุดอื่นน่าจะไม่ต้องแก้นะคราวนี้ก็มาที่ช่วงขาสีหลักคือสีขาวของเอ็กเซียเกราะเข่าดาบอันนี้คือตรงไหนเอ่ยโอเคสีดาบด้านหลังช่วงเท้าช่วงเท้าแดงกรอบเข่าเราเพิ่มตรงจุดที่เหมือนกับเป็นเกราะเสริมเข้ามาให้นะการเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆพอเป็นพิธีอมดาบเหรอเราอมดาบเราเอาสีขาวเลยดีกว่าดำแบบนี้สิถึงจะดูคลาสสิกดำออกเข้มๆด้วยดีเลยอันนี้คือสีอุปกรณ์ตกแต่งด้านหลังนี่ก็เป็นสีน้ำเงินโอเคแสงที่ขากับแสงที่หัวเข่าตรงช่วงเข่าเรียบร้อยได้สีของตัวเกราะแล้วอุปกรณ์ขาแบ็คแพ็คตัวเชื่อมเนี่ยน่าจะเป็นสีน้ำเงินอันนี้เราจริงๆเป็นเหล็กหรือเปล่าแต่นะ90หมดเลยนะเนี่ยอันนี้มันน่าจะเป็นเตาทั้งชิ้นเลยใช่ไหมถ้าเป็นเตาทั้งอันเดี๋ยวเรามาตกแต่งเองขาวมีแซมสีแดงไปนะครับเรามีตัดแดงเติมด้วยนะปกติมันจะขาวหมดเลยนะครับอันนี้เราตัดแดงเติมด้วยแสงก็เป็นสีเขียวอีเฮ้ยงานยังเพียบอยู่ตรง Builder Part นะ Builder Part นี่หลายจุดเลยนะครับเริ่มจากเกราะตรงช่วงไหล่50 30
อันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมดำแดงดำตัดแดงว่าดำน้ำมันเป็นสิบยี่สิบระหว่างดำทั้งแผงเลยกับแบบมีตัดแดงด้วยผมว่าให้เป็นดำทั้งแผงน่าจะหล่อกว่านะถ้าตรงนี้ปรับเป็นสีแดงกรอบแดงกรอบแดงมันดูไม่ค่อยเท่นะให้เป็นแบบกรอบดำดีกว่าตาสัญลักษณ์ตรงนี้สามารถปรับให้มันเป็นสีแดงได้ไหมไม่ดีแน่ๆสีเดิมดีอยู่แล้วนะครับบางอย่างเราไม่ควรไปยุ่งกับมันโอเคใช้เป็นผมใช้เป็นโทนสีแบบนี้ก็แล้วกันกรอบเหล็กนะใช้เป็นสีเทาดำครับแล้วก็50 50 2จุดแรกส่วนจุดที่3เนี่ยเราจะใช้เป็นสีแดงจะมีแถบแดงให้เห็นอยู่50 20นี่เรียบร้อยโอ้จัดสีได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้งานโมสายหนาก็มาตรงนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าสีไหนที่จะเหมาะกับการนำมาเป็นอุปกรณ์เสริมมากที่สุดซึ่งมันก็เดาได้ไม่ยากนะครับไม่พ้นน่าจะสีดำดูแบบเบสิกที่สุดละปีกตรงข้างหน้าผมให้เป็นสีแดงนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อข้างในเดี๋ยวก่อนเอาขอบข้างก่อนครับอืม50 30นี่เป็นเหลือง75 50เหลืองมันสวยอยู่แล้วนะครับแถบข้างในตรงนี้ผมว่าก็นั่นแหละเป็นสีเหลืองไปก็ได้สีมันสวยอยู่ละ75 50ตรงอกนี่ก็สีก็เป็น75 50แล้วนะทำไมผมรู้สึกเหมือนมันเงาสู้จุดนี้ไม่ได้เลยหรือมันก็เงาแล้ว
อเคมันน่าจะเงาแล้วล่ะห้าสิบสามสี แดงดีกว่าแล้วก็มันก็จะเหมือนเป็นอุปกรณ์ธรรมดาที่ไม่ได้มีเงาอะไรเป็นพิเศษเนาะสีเหลืองนั่นอยู่แค่ข้างล่างก็พอใช่ๆแบบนี้มันก็จะดูเป็นเหมือนกับแบบผมเอามาแทนที่โซนข้างในนะตรงจุดสีแดงข้างในเติมเสริมออกมาเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นปกตินี่คงคว้าหยิบมาปาได้เลยนะผ่านไปอีก1จุดต่อไปที่พาร์ทที่5แสงเซ็นเซอร์เริ่มต้นด้วยแสงเซ็นเซอร์ก่อนปลายเป็นสีแต่ปลายผมว่าปลายสีแดงอันนี้ดูเท่ดีเราเอาปลายเป็นแดงไว้ก่อนยืนพื้นที่ปลายแดงไว้ก่อนนะครับตัวอุปกรณ นี้แดงเหมือนกันแล้วก็ค่อยปรับข้างบนเป็นดำสิบสามสิบตอนนี้ผมก็อยากให้มันเป็นแบบธรรมดานะผมกลืนไปเลย50 30สีเหลือง75 50
ถ้าตรงนี้เป็นดำแล้วมีเป็นน้ำมันไม่เอาครับเป็นแดงดีกว่าแต่สีแบบนี้มันคล้ายๆโลซิต้าดีนะดีกว่าน่าจะดีกว่านะนี่แล้วตรงนี อย่างนี้แหละทรงแบบนี้แหละกำลังสวยแต่รับคู่สีผมนะที่ผมแบบว่ารู้สึกว่ายังโอเคอยู่ก็จะอยู่ที่สีทรงประมาณนี้แต่ใครที่อยากปรับแต่งสีในรูปแบบตามสไตล์ของตัวเองก็ลองจัดดูได้นะนี่เรียกว่างานละเอียดเป็นงานละเอียดอีกหนึ่งงานนะเวลาที่เจองานละเอียดมากๆเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับก็คือผมเนี่ยจะค่อนข้างแบบว่าเป็นคนสุขุมเยือกเย็นนะเพราะว่าผมเนี่ยต้องพยายามนึกไอ้ที่เงียบๆบางทีแบบว่าไม่ได้พูดเนี่ยที่แบบเวลาทำพวกนี้เนี่ยมันคือผมเนี่ยกำลังพยายามนึกอยู่นะครับกำลังจินตนาการโทนสีอยู่ในหัวนะหรือว่าจินตนาการชิ้นส่วนต่างๆนะอยู่ในหัวว่าเราน่าจะใช้ชิ้นนี้ไหมสีประมาณนี้ไหมทรงประมาณไหนยังไงอะไรแบบไหนนะเพื่อที่จะทำให้มันออกมาดูสวยงามที่สุดดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องใช้แบบเรียกว่าการimagination หรือว่าการจินตนาการในหัวเนี่ยสูงนะมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยบางทีก็จะแบบอยู่ดีๆก็เงียบไปนะพอกำลังพยายามหาคู่สีที่มันลงตัวที่สุดอยู่เป็นคู่สีที่ลงตัวที่สุดสำหรับผมนะเดี๋ยวก่อนเราไปดูที่สีดาบก่อนนะว่าสีดาบจริงเนี่ยมันแต่งอย่างไรอะไรได้บ้างดาบธรรมดาดาบซามูไรส่วนมากก็จะเป็นสีขาวนั่นแหละแล้วก็ตัดด้วยขอบเหลืองตัดขอบเหลือง75พอ50 30เฮ้ยแต่ผมเห็นมัน85เยอะเลยนะเนี่ยคือถ้าเป็นสีอันเนี้ย85มันจะสวยกว่าหรอ
ผมเห็นบ่อยมากเลยผมว่าทุกคนก็น่าจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าสีเหลืองอ่ะคือมันเยอะมากของเจ้าแอสเทรียเรดเฟรมที่เป็นแบบดาบเนี่ยงั้นผมปรับตรงจุดอื่นเนี่ยให้เป็น85ไปด้วยเลยดีกว่ามั้งคือตรงไหนที่มีสีเหลืองเนี่ยผมจะปรับให้เป็น85ทั้งหมดเลยเพราะตรงดาบตรงหัวดาบมันเนี่ยมันเป็น85นะครับดังนั้นจุดอื่นเราก็เอาให้มันมีความมันเงาเท่ากันไปเลยน่าจะช่วยเสริมความเป็นหุ่นจากแบบฝั่งพวก3ก๊กอะสไตล์แบบ3ก๊กนะฮะนี้เราเมื่อกี้เราถือดาบไว้ก่อนดาบค้างไว้เราจะได้รู้นะว่าเราต้องแต่งสีอะไรตรงไหนยังไงไงเนี่ยอย่างเงี้ยตรงปลายเนี่ยต้องเป็นเหลืองแน่นอนเนี่ยมัน8550เห็นไหมแล้วก็ตรงด้ามจับเนี่ยคือต้องเป็นดำแน่นอนนะ5030แล้วทำไมสีมันไม่เหมือนกันเลยวะทำไมสีอาวุธที่เราถือเนี่ยมันแบบว่าโคตรเข้มอะแต่สีของตกแต่งเนี่ยทำไมมันอร่อยง่อยเปรี้ยขนาดนี้ต้องปรับหรอต้องปรับอ่ะผมลงเป็นสีนี้เลยกันเป็นสีเฉพาะกิจอีกแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะครับไม่งั้นสีมันไม่ใกล้เคียงเลยอะดูดิห้าสิบสามสิบอันนี้ยังเงาได้ไม่เท่าห้าสิบสามสิบตรงยูเดลพาร์ทเลยแต่เรื่องความเงานี่ไม่เป็นไรไม่ค่อยมีผลกระทบมากเท่าไหร่เราปรับเราดูความด้านของมันดูความด้านจากตัวของหลักมันนะครับโหแต่ถ้าปรับอย่างนั้นมันก็สีมันก็ดูไม่ดีเลยไม่เป็นไรอ่ะเอาไว้อย่างนี้แล้วกันเราต้องยอมอ่ะบางจุดมันถึงมันจะไม่ตรงแต่ว่าเราก็ต้องมองข้ามมันไปนะฝักดาบมันก็ต้องขาวอยู่แล้วแหละสีพวกนี้ส่วนมากมันเป็นสีแบบธรรมดาเลยนะคือเป็นสีพื้นฐานที่เราเนี่ยจะไปปรับไปแก้มันได้ยากนะครับอันนี้ดาบเอ็กเซียว่าเราน่าจะได้ใช้สีโทนสีมันเดิมมันหมดเลยเป็น70-10อีกเหรอแดง70-10ซะด้วยเดี๋ยวก่อนมันต่างกันยังไงอะ70-10มันจะดูเข้มข้นขึ้นหรออืมแต่ว่าลองดูเดี๋ยวก็รู้นะครับถ้าปรับอันจุดอื่นเป็น 70-10 เนี่ยผลจะเป็นยังไงรอบนี้นี่น่าจะเป็นตัวที่แบบว่าโทนสีจะแตกต่างจากตัวอื่นไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับอ๋อคือเน้นแบบเงางามมากขึ้นใช่ไหมได้ไหนๆมันก็มาสายนี้ละเอาให้มันสุดไปเลยแล้วกันนะเอาสิมาดิไม่มีวันอยู่แล้วเรื่องสไตล์เฉพาะตัวนี่ของชอบกันอันต่อไปผมดาบแล้วก็สีเหลืองสีแดงจะ10-10สีขาว
6520กันบีมได้นะจ๊ะมีเคลือบกันบีมนิดนึงด้วยก็มีเคลือบแล้วแล้วก็ตรงปลายดาบเป็นดำ503070 20 70 20ตรงไหนเป็นแดงเราปรับเป็น70 10ให้หมดนะครับแต่มันไม่มีน้ำเงินเลยเนาะเราเอาน้ำเงินไว้แถบข้างล่างหน่อยนึงเนาะปรับแต่งสีอีกแล้วอย่านะวกมาทีไรเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนได้ตลอดอ่ะมันจะได้มีน้ำเงินลงมาข้างล่างนิดนึงอาวาลานซ์เนี่ยมันก็มีสีน้ำเงินลงมาตรงโทนด้านล่างข้างล่างเนี่ยเยอะมากเหมือนกันนะกับเหลืองก็จะตัดกันไปโดยปริยาย70 10อยู่แล้วตรงอื่นผมปรับหมดหรือยัง10 10แล้วโอเคน่าจะครบหมดแล้วนะครับเหลือแค่ปืนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าจะตกแต่งความอลังการได้ดีความอลังการที่ดูง่ายที่สุดของปืนซีรีส์นี้คือต้องมีสีทองๆนะผสมผสานเข้าไปในตัวปืนเราปรับให้มันมาแทนที่ไอ้เจ้าปืนไม้นั่นเลยดีกว่าด้วยการทำให้มันเป็นสีไม้ไปเลยนะครับประมาณ50นี่สีปืนเราเป็นสีไม้เลยจ้าเอาลูกซองไม้มาเล่นกันเลยนะครับแต่สีไม้มันตลกไปไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวผมแต่งนิดนึงรู้ละนี่ใช้วิธีนี้ดีกว่าตัวปืนกระบอกหลักใหญ่เนี่ยก็ให้เป็นสีดำเสริม 50-30 แต่ว่าพวกตรงจุดอุปกรณ์เสริมทั้งหลายเนี่ยเราก็ให้เป็นสีไม้นะครับเหมือนกับว่านี่เป็นลูกซองที่มีไม้ผสมด้วยนะจ๊ะ50เพิ่มกันบีมนิดนึง20นะพวกตามจุดที่เป็นจุดเสริมพวกนี้นะครับนั่นแหละประมาณนี้น่าจะดีกว่าที่จะเอาเป็นสีดำนี่มันคืออะไรอ่ะตัวอ๋อตัวจับหรอด้ามจับใช่ไหมด้ามจับลูกซองเราก็เป็นสีน้ำตาลไปด้วยเลยลองดูถ้าน้ำตาลทางกระบอกน้ำตาลทางกระบอกมันไม่เท่เห็นไหม
ต้องมีตัดดำอย่างน้อยหน่อยนึงนะครับนี่มันเป็นเหมือนส่วนเดียวกันเลยเนาะเอาสีไว้อย่างนี้แล้วกันนะตัวด้ามจับแต่ตัวชักกระสุนตัวชักกระสุนสีน้ำตาลเนี่ยมันไม่สวยนะมันไม่ตัดสีมันไม่ตัดกับสีทองนะถ้าเป็นดำผมว่าจะสวยกว่าเนี่ยมันก็จะดูมีสีน้ำตาลด้วยแล้วก็เป็นสีดำด้วยเพราะพอมันเป็นสีน้ำตาลเนี่ยมันเลยกลายเป็นไม่ตัดเลยนะโอเคครับผมกว่าจะเสร็จเรียบร้อยจนได้งานนี้เอาละครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับโปรเจกต์เซนโกคุเอ็กเซียนะขอมอบผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นงานรีเควสนะให้กับคุณ Ice of Gunpla 6167ไปเลยนะครับชิ้นส่วนทั้งหลายแหละแล้วก็วิธีการประกอบเนี่ยก็อยู่ในคลิปนี้หมดแล้วนะใครที่มาจัดเนี่ยมาดูเนี่ยก็จะสามารถทำตามแล้วก็ได้เซนโกคุเอ็กเซียไปใช้กันได้เลยนะครับถ้าคุณเนี่ยเล่นปลดด่านต่างๆมาหมดแล้วคือแบบว่าแน่นจัดเป็นคนละทรงกับตัวเก่าเลยนะครับตัวเก่าของผมเนี่ยคือนี่อันนี้คือ Astray Susano นะครับจะติดอยู่ที่ด้านบนนะเป็นดาบตรงไหล่นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นสไตล์ใหม่นะก็คือเซโงคุเอ็กเซียนะครับหาท่ายืนเก๊กก่อนเฮ้ยเรามีลูกซองคู่ด้วยเราต้องโชว์ลูกซองคู่ป่ะแค่ยืนก็หล่อสไตล์เดิมนะสไตล์นี้คือแค่ยืนก็หล่อแล้วต้องให้มันยกดาบขึ้นไปข้างบนมันถึงจะดูเท่แบบมีลูกซองด้วยรอบนี้น่าจะใช้ยิงสนุกใช้ได้นะอันนี้ลูกซองคู่นะไม่ใช่ลูกซองแบบตอนแรกที่ผมเคยใช้กับแคมเปอร์นะอันนั้นมันกระบอกเดียวอันนี้มาเป็นคู่อันนู้นเนี่ยแทบจะยิงไม่ได้เลยยิงทีเดียวคือหมดเลยนะครับกระบอกนี้จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยยังไม่ชัวร์เลยว่ามันต้องเป็นแบบช็อตแบบอย่างเงี้ยยืนแบบยืนโชว์ตัวต้องเป็นฉากยืนโชว์ตัวนะฮะข้างหนึ่งหันให้ตรงก็โหถ้าแต่ถ้ายืนนี้มันกินเนื้อแฮะอ
มันมีตรงช่วงหนึ่งที่มันกินเนื้อไปนะไว้กันเนาะถ้าเนี่ยไม่โดนนะไม่กินนะแต่ก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เวลาเรามีดาบโชว์ด้านข้างอยู่แล้วหันเท้าให้ตรงใช่ไหมหันเท้าให้ตรงเป็นช่องว่างไว้นิดหน่อยรักษาสมดุลของภาพไว้ให้ดีนะครับโอเคนี่แหละได้ละเรียบร้อยฮะเป็นบิลเดอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวยังเพลงด้วยเพลงเนี่ยเราเอานี่ต้องมีไอ้พวกนี้ไม่เอานะเพราะว่าเผื่อมันไปติดตอนเราใช้ทรานซัมนะมันจะไม่ที่3เพลงมีวิวไฟด้วย1เพลงสัก1เพลงเราเป็นบิลเดอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ได้เวลาเป็นไฟเตอร์บ้างแล้วเอาหุ่นไปโชว์ตัวสักหน่อยสายแบบว่าพลังงานอัดแน่นขนาดนี้เนี่ยหุ่นของดับเบิลโอหรอดับเบิลโอนี่น่าจะเป็นเรโคโค่นะถ้าผมจำไม่ผิดทรงเขาจะมีความคล้ายแต่ก็ไม่ใช่หรอกเอ๊ะของเรโคโค่เขาเป็นจีเซลหรือเปล่าไม่เป็นไรเราไปกับน้องคนนี้ก็แล้วกันเนาะเราไปกับเรโคโค่นะไปโชว์ arm.exe เซโกคุเอ็กเซียจะเข้าสู่สนามรบแล้วนะไอสไตล์ติดดาบไว้ตรงช่วงแขนแล้วแบบดาบปลายดาบมันหันขึ้นไปด้านหลังสูงๆเนี่ยผมว่าแบบมันเป็นอะไรที่อย่างเท่เลยครับสับเขาเรียกว่าท่าสับไหมอุ้ยโอ้โหมีควงด้วยเหรอเพลงนี้ให้อารมณ์กันดั้มไมสเตอร์จัดๆดูซะก่อนมายืนในด่านนี่มันกันพลาชัดๆกันพลาบาโตดิเซลออฟเฟนเซอร์ไปก่อนปาดาบนะฮะโคอ้าวไม่โดนเฉยไหนอยากเห็นซอกยิงหมดแม็กเดียวอีกแล้วเหมือนกันเลยใช้ยากมากลูกซองเกมนี้แต่ยิงอัดหน้าทีผมว่ากระจุยอ่ะวันที่นี่ท่าคิดโอ้โหอ่ะมันกดกระโดดหนึ่งทีใช่ไหมเดี๋ยวลอยก่อนควงได้โอ้ถ้ากดค้างอ้าวขอไม่ได้ถ้ากดค้างไม่ได้โอ๊ยลูกซองทีเดียวแหลกสลายครับฟันอย่างมั่วเซลเพิ่มดีเฟนซ์ด้วยมาเอาให้หนาอุ๊ย
ที่ขวาเนี่ยมันจะเป็นแบบพุ่งไปจากระยะไกลเลยนะง่ายๆเลยนะครับทำให้เราเนี่ยเข้าถึงศัตรูได้โดยที่ไม่ต้องเสียบูสเตอร์เลยโกงจานบอกเลยบอกเลยว่าสายระยะประชิดของอันนี้จะทำให้คุณสบายขึ้นอีกหลายเท่าส่งของก่อนส่งของแล้วลูกซองซัดหน้าสักหนึ่งช็อตสิดูสิเปรี้ยงแทบไม่สะเทือนมาด่าให้ติดสตันยังจะดีสักว่าแล้วทำไมวันนี้ผมรู้สึกว่าเสียงเพลงของเครื่องผมมันช่างดังเหลือเกินหรือเขาเพิ่งอัปเดตอะไรมาก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกได้เลยอะว่าเสียงของเกมวันนี้เนี่ยดูดังเป็นพิเศษมากดูดิพุ่งแบบไม่เสียแต่มันฟันเป็นคอมโบนะเราหยุดไม่ได้นะแต่มันพุ่งแบบไม่เสียบูสเตอร์เลยโกงจัดเอ้ายาเซลฟ์ออฟเฟนเซอร์ไปแล้วนี่มันออโต้แอทแทกเอ็กเซียทำการกำจัดเป้าหมายเอาลูกซองไปสองข้างปรืดแรนซอมไปแล้วอ้าวหายอ้าวศัตรูหายฟื้นปาดาบไปแล้วก็เอาอ้าวตายเฉยเดี๋ยวทำไมเขาตายนี่โอ้โหมันนะผมบอกเลยยิงอ้าวหมดแล้วเหรอปื๊ดแล้วคลิกขวานะครับไอ้คลิกเมาส์กลางนะพุ่งเข้าไปหาศัตรูแล้วค่อยฟันคอมโบต่อก็ได้นะเป็นดาบคู่ที่ดีมากเลยครับฟันมันจัดเนี่ยไปเลยพุ่งเลยพุ่งเสร็จฟันคอมโบต่อแป๊บเดียวศัตรูกระจายอ่ะตัวใหญ่นี่น่าจะเจ็บหนักไปเอาสักโอ้โหแรงนะเดี๋ยวไม่ตายเดดอิมแพคส่งตัวเองไปจุดเริ่มต้นเลยเดดอิมแพคฟาดไปได้ไม่กี่ทีเองแบบนี้มันโหนี่มันหุ่นแห่งการบัฟตัวเองเลยครับบัฟทั้งดีเฟนซ์ทั้งออฟเฟนซ์ทั้งป้องกันทั้งโจมตีทั้งความเร็วทั้งทุกอย่างมาเสียบมาโอ้โหฐานซ้ำปุกมันจัดฟาดไม่ยั้งนี่แหละคือความเทพของการแทรนซัมเอาปืนไปลูกปลายมันยิงง่ายฟันฟาดได้สกิลครบทุกอย่างในการเล่นรอบเดียวนับว่าดีมากโชคดีนะมันไม่ติดโดนตรงโลกโอ้โหพวงมันจัดสมแล้วที่เป็นสายอุ้ยถ้าเรากดค้างไว้มันจะแบบปาดเลยอ่ะมันจะไม่พุ่งไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวมันเลยนะพ่อหนุ่มปาไปก่อนนำไปออฟเฟนเข้าไปใกล้ๆก่อนครับแล้วเราก็ยิงเนี่ยหลายพันนะผมบอกเลยอย่าโอ้โหควงกลางอากาศไม่เทก็บ้าแล้วนี่โหใช้ได้นะเนี่ยความมันนี่ทะลักทลายมากยืนก็เท่เล่นก็เท่ใช้ได้จริงตัวนี้มันมากแนะนำนะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะให้เครดิตนะครับกับคุณ Ice of Gunpla 6167นะครับที่ขอรีเควสเซนโกคูเอ็กเซียมาก็ขอมอบให้ไปเลยนะครับผมหวังว่าจะถูกใจนะเอาไปแต่งเล่นได้นะสนุกบอกเลยมันมากตัวนี้เอาละครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะที่เราจะจบคลิปของการทำรีเควสเซนโกคูเอ็กเ
เอ็กเซียจะไปแอสเทตลอดเลยเซนโกคุเอ็กเซียไว้เพียงเท่านี้นะครับรอบนี้นี่นานหน่อยนะเพราะว่าต้องมีการปรับอุปกรณ์คัดตกแต่งเลือกสีอีกนะครับถือเป็นผลงานที่ชาเลนจ์ตัวเองใช้ได้เลยนะมันก็เลยไม่ค่อยมีคนที่อยากจะลองแต่งออกมานะเพราะว่ารูปทรงของเอ็กเซียเนี่ยการจะเอามาทำให้เป็นสไตล์ของเซนโกคุเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะยากนะแต่ไม่มีอะไรเกินมือเรานะครับถ้าเรามีความตั้งใจและความพยายามแล้วก็ความทุ่มเทให้กับมันนะทุกคนก็สามารถทำได้เหมือนกันครับผมก็ต้องขอกล่าวความขอบคุณต่อพี่น้องผมเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็คุณ Ice of Gunpla 6167ด้วยนะครับที่ทำการรีเควสต์หุ่นมาให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมเช่นกันนะเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีก1คนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ไปด้วยนะจะได้ติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะครับยกเว้นวันไหนมีธุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้เนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ arm.exe นะวันนี้ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมก็ขอไปพักผ่อนก่อนนะบ๊ายบายครับผมแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นี่ก็น่าจะไปลงเป็นกระดับสุพีแบทเทิลนะช่วงนี้กำลังติดสนุกเลยแล้วเพิ่งขึ้นเดือนใหม่มาด้วยเราก็จะเอาหุ่นในตู้ออกมาเล่นโชว์กันอีกแล้วนะผมนี่ชอบอยู่แล้วสไตล์การเล่นแบบแนวต่อสู้ไฟติ้งอย่างนั้นนะเอาละครับก็บายบายนะครับไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะขอบคุณอีกครั้งครับผม